เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิได้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เรามานึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมธรรมปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งตัวของเราด้วยนะว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลนะจ๊ะตรงหัวตานะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะกลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง
ให้เส้นได้ทั้งสองนั้นตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เนี่ยเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะธรรมดวงนี้ทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าธรรมดวงนี้ผ่องใสไม่เศร้าหมองคือสว่างสวยตลอดเวลาชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าตรงกันข้ามเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตของเราก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตของเราก็ดับไปด้วยธรรมดวงนี้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่6ฐานที่7เหนือจากฐานที่6ขึ้นไป2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7จำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทั้งหมด7ฐานสำคัญทั้งสิ้นเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งตัวของเราฐานที่7นี่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยแต่จะไปเกิดก็เดินออกไปข้างนอกคือจากฐานที่7ไปฐานที่6 5 4 3 2 1ไปแสวงหาที่เกิดแต่จะไม่เกิดคือจะไปสู่อายตนะนิพพานต้องเดินในเข้าไปคือใจจะต้องหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนก็เดี๋ยวก็เห็นไปตามลำดับในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคหรือเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคหรือเส้นทางแห่งความหลุดพ้นที่เรียกว่าวิมุตติมรรคไปสู่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นฐานที่7นี้สำคัญมากต้องศึกษากันไว้ให้ดีนะจ๊ะเวลาเรามาเกิดเราเป็นกายละเอียดมาเข้าที่ปากช่องจมูกของบิดาแล้วก็มาตามฐานต่างๆฐานที่1 2 3 4 5 6แล้วก็มาชุติฐานที่7ของบิดาพอมาอยู่ตรงที่ฐานที่7ของบิดาเนี่ยบิดาเนี่ยจะแพ้ท้องก่อนนะแต่ไม่รู้ตัวหรอกแต่แม่ไม่ได้รุนแรงเหมือนมารดาหรอกนะเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์เขาทำการวิจัยเขาพบว่าบิดาเนี่ยแพ้ท้องได้นี่ค้นกันตามหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงพอมาอยู่ฐานที่7ของบิดาก็บังคับบิดาให้ดึงดูดไปหามารดาเพื่อที่จะประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบที่จะเอาธาตุธรรมส่วนหยาบนั้นห่อหุ้มกายละเอียดของเราเอาไว้เมื่อประกอบธาตุธรรมก็ถูกส่วนเราก็เคลื่อนย้ายจากกายละเอียดเราเคลื่อนย้ายจากฐานที่7ของบิดาออกไปฐานที่1เข้าสู่ปากช่องจมูกของมารดาไปสู่ฐานที่7ฐานที่7ของมารดาแล้วก็ธาตุส่วนหยาบก็ห่อหุ้มกันไปมารดาก็ระดูขาดเจริญเติบโตด้วย
เลือดอาหารของมารดาที่หล่อเลี้ยงเจริญเติบโตกันเรื่อยมานี่มาเกิดมาอย่างนี้เวลาไปเกิดคือตายใจของเราเนี่ยจะมาอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้แหละจะหยุดนิ่งแล้วก็จะมีภาพเกิดขึ้นภาพรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆกรรมนิมิตตารมณ์เกิดมีภาพที่เราทำมาตั้งแต่วันแรกเกิดเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายปิดงบทุนชีวิตซึ่งก็จะมีภาพทั้งดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ว่าเราทำอย่างไหนมากกว่ากันถ้าทำดีมากภาพดีก็จะชัดเจนถ้าทำชั่วมากภาพแห่งความชั่วก็จะชัดเจนถ้าทำไม่ดีไม่ชั่วมากภาพไม่ดีไม่ชั่วก็จะชัดเจนจะเห็นเป็นภาพอย่างนี้นี่หมายถึงการตายตามปกตินะจ๊ะไม่ใช่ประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างนั้นเลยจะเห็นอย่างนี้เป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพพยนตร์ในใจทีเดียวที่เราเห็นอยู่คนเดียวนะอยู่บนเตียงคนป่วยหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วเราหมดแรงคล้ายๆกับคนสิบคนจับแขนจับขาจับตัวตรึงติดไว้กับพื้นนั่นแหละไม่มีเลี้ยวมีแรงจะขยับตัวไม่มีเลี้ยวมีแรงจะหายใจทีเดียวแหละมันอ่อนแรงไปเรื่อยๆก็จะมาปรากฏให้เห็นตรงนี้สำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้หลักเอาไว้ทีเดียวถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไปนี่ใสกับหมองนี่จึงสำคัญทีเดียวนะจ๊ะเพราะทุกชีวิตนั่นน่ะจะต้องไปสู่ปรโลกไม่ว่าเราจะมีความเชื่อหลากหลายแค่ไหนก็ตามแตกต่างกันยังไงก็ตามหรือจะไม่เชื่อเรื่องปรโลกก็ตามก็ต้องไปเป็นเรื่องที่หลีกไม่พ้นหนีไม่ได้ต้องไปนะจ๊ะต้องไปสู่ปรโลกซึ่งมีคติเป็นสองทางคือสุคติกับทุคติสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สูตรชีวิตเอาไว้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติเป็นที่ไปถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคติเป็นที่ไปหมองกับใสสำคัญมากแล้วมันมาหมองกระใสตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเห็นอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้หลักวิชาอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องทำตรงนี้ให้มันใสเสมอต้องทำให้มันใสๆใจจะได้สบายภาพดีๆจะได้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้ไปสู่สุคติชีวิตหลังจากตายแล้วเนี่ยมันยาวนานกว่าชีวิตที่เป็นมนุษย์ยาวนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆล้านปีจนเรานึกไม่ถึงทีเดียวคาดไม่ถึงเหลือเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นความจริงพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านหมดกิเลสแล้วมีญาณทัศนะอันบริสุทธิ์เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางไม่มีอะไรกำบังท่านได้จะเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงท่านก็นำมาเปิดเผยให้เราได้รับทราบโดยมหากรุณาของท่านนั่นแหละด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงเลยด้วยรักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงจะให้ทุกๆชีวิตเนี่ยไปสู่สุคติจนกระทั่งไปสู่สุคโตคือไปนิพพานเพราะฉะนั้นคำสอนของท่านจึงเป็นสิ่งที่เป็นจริงแท้เ
ที่เรายังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบจะต้องฟังท่านจะต้องเชื่อแล้วก็จะต้องปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นสอนมานั้นมันจริงแค่ไหนแต่ตอนนี้จำเอาไว้ว่าเราจะต้องทำให้ใจใสเสมอที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจึงจะปลอดภัยจากอบายการจะทำให้ใจใสได้นั้นเราจะต้องนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจใสคือนึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์เช่นพระรัตนตรัยหรือความดีคือบุญกุศลที่เราได้กระทำเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละจึงจะทำให้ใจของเราใสจะนึกถึงความดีไอ้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาในบุญญกิริยาวัตถุสามประการก็ตามหรือในบุญญกิริยาวัตถุสิบประการหรือกุศลกรรมบทสิบอย่างอะไรก็ได้และลึกให้ใจใสใสพอเรานึกถึงความดีแล้วมันปลื้มว่าคนอย่างเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยได้สั่งสมความดีได้ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเติมความบริสุทธิ์ความดีงามของเราเอาไว้เรื่อยๆมันปลื้มพอปลื้มปิติใจมันก็ใสนี่วิธีหนึ่งนะจ๊ะอีกวิธีคือทางลัดระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของท่านหรือนึกถึงประสงค์สาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็จะทำให้ใจเราใสเบิกบานสบายแต่ละโลกเราก็มีสุคติเป็นที่ไปปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ถ้าจำง่ายๆในการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยได้มีภาพให้พวกเราดูที่เราได้ดูก่อนที่เราจะมานั่งหลับตาเนี่ยเกิดขึ้นบนจอถ้าจำได้หรือใครมาไม่ทันเราก็นึกถึงภาพองค์พระที่บานก็ได้แต่ใครมาทันก็นึกถึงภาพบนจอเป็นภาพองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางดวงแก้วใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราภาพบนจอจะเป็นภาพท็อปวิวมองจากด้านบนลงไปด้านล่างนั่นละเป็นสิ่งแทนพระรัตนตรัยเป็นทางลัดให้เราจำภาพนั้นนะจ๊ะน้อมไว้ในกลางกายกลางท้องซึ่งเรามั่นใจว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดถ้าจำภาพนั้นนะให้ชัดให้ใสให้สว่างอย่างสบายสบายให้จำภาพนี้เอาไว้ให้ดีให้เป็นภาพติดค้างอยู่ในใจอย่าให้เลือนจากใจแล้วก็อย่าให้คลาดจากใจอย่าให้ใจแวบไปคิดเรื่องอื่นจำภาพนี้เอาไว้จะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองนะจ๊ะจำภาพนี้เอาไว้องค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาอยู่กลางดวงใสๆและน้อมมาตั้งไว้ที่กลางกายมองลงไปจากปลายเกศดอกบัวตูมของท่านมองลงไปหรือจะมองคลุมๆให้เห็นภาพองค์พระในดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะอย่างสบายๆในใจที่เบิกบานที่แจ่มชื่นนี่ทำอย่างนี้เลื่อยไปเลยใจจะได้ใสใจจะได้บริสุทธิ์
แล้วก็หยุดใจไว้ที่ตรงนี้แหละเดี๋ยวถูกส่วนเข้าเราจะเห็นท่านได้ชัดเจนทีเดียวและใจก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราคือเราจะเข้าถึงดวงธรรมในดวงธรรมภายในเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกระทั่งกายธรรมซึ่งเป็นกายในกายที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นแผนผังของชีวิตติดๆมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดเรื่อยมาเลยแต่เราไม่รู้ว่าติดมาจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณจึงได้นำมาเปิดเผยถึงเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะหมายถึงตรงนี้นะจ๊ะแต่ว่ามาลบเลือนกันในภายหลังหลังจากผ่านกาลเวลามาได้ 2,000 กว่าปีกระทั่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้สละชีวิตค้นพบขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งที่โบสถ์วัดบางคูเวียงได้กล่าวถึงกายในกายธรรมในธรรมเวทนาในเวทนาจิตในจิตสรุปง่ายๆก็คือได้เข้าถึงดวงธรรมในดวงธรรมเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพแล้วก็ธรรมกายอยู่ภายในเรื่องราวต่างๆก็แจ่มแจ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เราได้พบหนทางที่จะดำเนินเข้าไปสู่ภายในเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราความเป็นจริงของชีวิตก็ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องมุ่งตรงไปสู่หนทางพระนิพพานกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดใจนิ่งๆไปที่กลางองค์พระใสๆอย่างสบายๆในกลางกายของเราทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะสมหวังเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราดังกล่าวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรานึกถึงองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์นะหยุดใจไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังเสียงของหลวงพ่อไปให้เสียงมันดังออกมาจากกลางท้องของเรานะจ๊ะลองหัดฟังเสียงที่หลวงพ่อจะแนะนำจะพูดจะคุยนำธรรมะไประหว่างที่เรามององค์พระในกลางท้องนะให้เสียงหรือได้ยินในกลางท้องบางช่วงไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรยิ่งดีเพราะว่าใจเราอยู่กับองค์พระแต่บางช่วงก็จะต้องอาศัยเสียงนี้นะประคองใจอยู่กับองค์พระใจจะได้ไม่คลาดจากพระในตัวนะจ๊ะวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาเป็นวันมหาสังฆสมาคมของพระอรหันต์รุ่นแรก 1,250 รูปที่มารับพุทธโอวาทเพื่อจะได้นำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติทั้งหลายมวลมนุษย์ก็จะได้สร้างบารมีได้ดำเนินชีวิตเป็นเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่นะไม่ได้รู้เลยว่าเกิดมาทำไมและก็ไม่รู้ว่าโลกมนุษย์นี้นะเป็นโลกแห่งการเกิดมาสร้างบารมี
เป็นโลกเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วขึ้นชื่อว่าเกิดมาได้อัตภาพกายมนุษย์นี้แล้วเนี่ยต่างก็มีวัตถุประสงค์หรือภารกิจหลักเพื่อมาทำพระนิพพานให้แจ้งผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขคือสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งท่านผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวนานทุกระดับตั้งแต่จนสุดไปรวยสุดกระทั่งเป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิถ้ารู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีสัมปรายภพคือโลกหน้าเป็นโลกแห่งการเสวยผลถ้าตอนที่เป็นมนุษย์ได้ทำบาปอกุศลเอาไว้สัมปรายภพก็เป็นทุกขติมีความทุกข์ทรมานแต่ถ้าได้สั่งสมบุญบารมีเอาไว้ตั้งใจละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสสัมปรายภพก็จะมีสุคติเป็นที่ไปซึ่งความเข้าใจในพุทโธวาทที่ทรงสอนให้ละชั่วทำความดีทำใจให้ใสนี้นะเป็นคำสอนที่สำคัญมากจะบ่งบอกถึงอนาคตที่รุ่งโรจน์หรือร่วงโรยได้ดังนั้นเราต้องปฏิบัติให้มันถูกหลักวิชาหลักวิชาในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะต้องไม่ประมาทต้องสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีอย่างเดียวโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคือทำพระนิพพานให้แจ้งฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ทุกอนุวินาทีสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีกันให้มันเต็มที่เต็มกำลังถ้าทุ่มเททำจนหมดใจจะไม่มีวันหมดตัวถ้าอดทนสร้างบารมีจะมีนิพพานเป็นที่ไปถ้าใจใสๆจะแก้ไขอะไรก็ได้ทุกอย่างและการสร้างบารมีในโลกนี้เนี่ยจะมีการชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงอยู่ตลอดเวลาระหว่างกุศลกับอกุศลระหว่างความตระหนี่กับการสละออกเป็นต้นความตระหนี่เป็นภัยในปรโลกความประมาทในชีวิตเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตในวัฏสงสารถ้าเราจะหนีวัตตะหรือเราจะรื้อวัตตะก็ต้องทุ่มเทสร้างบารมีกันให้สุดใจต้องไม่ตระหนี่เสียดายทรัพย์เราซึ่งจะได้สมบัติอจินไตยสมบัติจักรพรรดิไม่พร่องในภพชาติต่อไปอย่าลืมว่าความตายนั้นไม่ได้มีนิมิตหมายไม่มีใครรู้ว่าจะตายวันไหนเวลาไหนสถานที่ไหนด้วยอาการอย่างไรเพราะฉะนั้นแม้มีทรัพย์มาก
แต่ถ้าไม่ได้สละออกก็นำเอาติดตัวไปไม่ได้นักสร้างบารมีที่แท้จริงต้องไม่คิดว่าเราทำบุญมามากแล้วคราวนี้ทำแค่นี้พอก่อนแล้วก็หวงแหนทรัพย์เอาไว้ไปทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นเหตุหรือไม่เป็นทางมาแห่งบุญบารมีถ้าเป็นยอดนักสร้างบารมีที่แท้จริงพันครวัตตะคำว่าแค่นี้พอก่อนก็จะไม่มีอยู่ในหัวใจของนักสร้างบารมีนักรบกองทัพธรรมเลยแต่จะทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายใสกับหมองกำลังจริงช่วงกันอยู่บุญกับบาปกุศลกับอกุศลกำลังจริงช่วงกันอยู่เราต้องจริงช่วงมาสร้างบารมีก่อนที่จะถูกช่วงจริงไปเพื่อให้มีบารมีมากๆจะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะว่าพระนิพพานนั้นน่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสยืนยันเหมือนกันหมดว่าเป็นเยี่ยมจริงๆวันนี้วันมาฆบูชาเราจะต้องปฏิบัติตามพุทโธวาทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เข้าไปถึงพระรัตนตรัยภายในคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะรัตนะทั้งสามนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเท่านี้หรือยิ่งไปกว่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วรัตนตรัยนี้เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นหลักใจในชีวิตของเราและชาวโลกทั้งหลายพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะมีทั้งภายนอกและภายในถ้าพุทธรัตนะภายนอกก็หมายเอาพระพุทธเจ้าหรือพุทธปฏิมากรซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านธรรมรัตนะก็ได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สังฆรัตนะก็ได้แก่พระสงฆ์สาวกที่ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ท่านได้เข้าถึงธรรมเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระองค์ท่านแล้วก็นำไปแนะนำสั่งสอนชาวโลกนี่เป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะภายนอกแต่ที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้นะเรามุ่งให้เข้าไปถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะภายในที่สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเราทุกๆคนซึ่งการจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้ต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวที่เป็นแผนผังของชีวิตให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวดังที่ได้กล่าวเอาไว้เบื้องต้นหยุดอย่างเดียวถึงจะเข้าถึงได้แต่ใจไม่หยุดก็เข้าถึงไม่ได้ฉะนั้นเบื้องต้นจะต้องหยุดใจให้ได้เสียก่อนต่อจากนี้ไปขอให้ลูกทุกๆคนเอาใจนำมาหยุดอยู่ที่องค์พระ
การังดวงแก้วซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏบนจอแล้วเราจำกันได้นะหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ให้อยู่กับพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้ทั้งวันจนกระทั่งไปถึงยามค่ำซึ่งเราก็จะได้ประกอบพิธีจุดมาฆประทีปเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายดังที่เราได้เคยประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่กลางองค์พระมองตรงปลายเกศของท่านลงไปเลยเกศอบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันอย่างมีระเบียบใสบริสุทธิ์ทีเดียวมองไปจากด้านบนลงไปอาจจะเห็นคุมคลุมไปหมดเลยนะจ๊ะท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวเราวางใจเบาๆนะจ๊ะค่อยๆทำใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมสบายๆค่อยๆนึกไปเรื่อยๆจำภาพองค์พระให้ดีแต่อย่าไปเค้นภาพนะจ๊ะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็วางใจนิ่งเฉยๆจะภาวนาสัมมาอรหังในใจไปด้วยก็ได้ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ